สำหรับซิริเมะผูดผีสุดอนาจารของประเทศญี่ปุ่นตัวนี้เขาก็ว่ากันว่าถ้าหากว่าเรามองมาจากระยะไกลๆแล้วมันก็จะดูเหมือนกับคนเราธรรมดาธรรมดาทั่วไปนี่แหละแต่เมื่อได้เข้าไปใกล้พอก็จะพบว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นมันเป็นผูดประหลาดที่ไร้ซึ่งใบหน้าแต่กลับมีดวงตาขนาดใหญ่ดวงหนึ่งอยู่ที่ตรงรูทวารของมันที่มันก็จะส่องแสงสว่างออกมาราวกับสายฟ้าแลบเลยนะเมื่อตกถึงเวลาเด็กซิริเมะก็จะมาปรากฏตัวเข้าหานักเดินทางด้วยรูปลักษณ์ของผู้ชายที่สวมชุดกิโมโนพร้อมกับทำการดึงดูดความสนใจของเหยื่อด้วยการถามเอาแบบซื่อๆว่าแฮพอจะมีเวลาว่างไหมแต่ถ้าว่าก่อนที่เหยื่อจะทันได้ตอบอะไรกลับมานั้นมันก็จะปลดชุดกิโมโนให้ลงไปกองเอาะเยาะอยู่กับพื้นหันหลังให้แล้วก็ก้มลงในท่าโค้งเพื่อเผยให้เห็นดวงตาขนาดใหญ่ที่ส่องแสงสว่างบริเวณรูทวารของมันทำให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนั้นตกใจและเกิดความหวาดกลัวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะเพื่อนๆแม่พี่เลนได้ใจจริงๆไอ้พี่ตัวนี้อย่างไรก็ตามซิริเมะนั้นมันจะไม่ทำอันตรายอื่นใดกับมนุษย์นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วนี้มันก็เพียงแค่ชื่นชอบในการทำให้ผู้คนนั้นเขาตกใจกลัวกันเท่านั้นเองครับแต่เรื่องราวการเผชิญหน้ากันระหว่างมนุษย์กับซิริเมะนั้นค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นได้น้อยมากแต่ด้วยพฤติกรรมการหลอกหลอนที่เป็นเอกลักษณ์และไร้ซึ่งใบหน้าของมันเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนเชื่อกันว่ามันอาจจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพูดไร้หน้าอีกตนหนึ่งซึ่งก็มีนามว่าโนเปราโบหรือไม่ซิริเมะก็อาจจะเป็นเพียงแค่การจำแรงแปลงกายของสัตว์พูดบางตนที่ชื่นชอบการกลั่นแกล้งมนุษย์อย่างทานุกิก็เป็นได้นะครับนายท่าน